ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโปเกมอนโกนะครับวันนี้เราออกมาเดินตามหากันเลยเล่นๆนะครับผมแต่ว่าเราจะไม่ไปไกลนะครับก็เดินอยู่แถวๆในบ้านนะครับผมโดยใช้สูตรล่อนะครับก็ล่อก็ใช้ไบดิช็อปเนี่ยตัวเนี้ยซื้อเนี่ยมานะครับแล้วก็ใช้จะเป็นตัวล่อโปเกมอนนี่นี่บ้านผมอยู่ที่ทะเลครับเลยได้แต่พวกตัวน้ำพวกตัวหอยอะไรแบบนี้อันนี้ก็ไปเจอในบิ๊กซีในห้างนะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับต้องมีแน่นอนครับผม มาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเจอโปเกมอนบ้างหรือเปล่าว้ามาแล้วครับนี่แหละใกล้ถึงทะเลแต่ไม่ไปนะครับมันไม่ใช่ใกล้หรอกมันไกลอยู่ว้าว แดกแบตชิบหายเลยแหละแดกแบตเฮ้ยเฮ้ยยูนิคอร์นยูนิคอร์นคอร์นไว้ตั้งอันนี้ไว้ตั้งหน้าปกYouTube นะครับต้องขอรูดตอนนี้หน้าจอโทรศัพท์มันเปียกครับรูดยากไม่ใช่ S7 นะครับที่จะหน้าจอเปียกได้สัมผัสได้นะครับอันนี้หน้าจอเปียกแล้วมันจะรวนต้องเช็ดเชี่ยจะยูนิคอร์นน่ะไม่น่าเชื่อว่าในน้ำทะเลก็มียูนิคอร์นไฟเว้ยเชี่ยเลิศอ่ะนะครับเอาไปเป็น4เลยนะครับผมแถมลูกบอลได้15ลูกเนี่ยครับ60แล้วเว้ยนี่เราเข้ามาอีกที่นึงนะครับดูว่าจะมีหรือเปล่าเทมจะหมดเลยกระจกคลิปนานอยู่
ผมมีตัวอะไรบ้างก็มีแค่นี้แหละนะครับจับตรงนี้แหละที่เดิมที่เดิมคือไม่ใช่ยืนที่เดิมนะครับวิ่งมั่งเยสมีคนมาช่วยอ่ะเยสมาอีกสิจับยากด้วยนะครับจะกระโดด นี่ไม่ได้ใส่หูฟังถ้าเสียงกล้องไปก็ต้องขออภัยนะครับ เดี๋ยวเดินว่ะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมจุ๊บจุ๊บ